เล่นใหญ่แต่งพลตำรวจโทเต็มยศขึ้นโรงพักเบ่งขอปล่อยเพื่อนเมาขับสุดท้ายโดนเองพลตำรวจโทเก้ขึ้นโรงพักเสม็ดเบ่งขอปล่อยผู้ต้องหาคดีเมาแล้วขับสุดท้ายโดนจับโป๊ะคอตกสารภาพอยากช่วยเพื่อนเลยต้องเข้าเรือนจำซะเองวันที่19กันยายน2566เวลา 18:58 น. Daily News Online รายงานว่าเมื่อวันที่19กันยายนพันตรวจตรีชิงชัยไพบูลย์สารวัตรสอบสวนสภ.เสม็ดจับกลุ่มนายประสิทธิ์อายุ59ปีในความผิดแต่งกายเครื่องแบบตำรวจโดยไม่มีสิทธิ์แต่งกายโดยใช้เครื่องแต่งกายคล้ายเครื่องแบบตำรวจและกระทำการใดๆอันทำให้ราชการตำรวจถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังหรือทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ราชการตำรวจหรือทำให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าตนเป็นตำรวจโดยจับกุมได้ที่สภ.เสม็ดเหตุเกิดขึ้นวันที่17กันยายนที่ผ่านมาสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมนายไตรคุณในข้อหาเมาแล้วขับจากนั้นผู้ต้องหาคือนายประสิทธิ์แต่งเครื่องแบบประดับเครื่องหมายตำรวจยศพลตำรวจโทเดินปรีมาหาพันตำรวจตรีชิงชัยซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรขอให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาระหว่างนั้นได้สืบค้นข้อมูลปรากฏว่าไม่มีชื่อสกุลนี้เป็นข้าราชการตำรวจจึงได้คุมตัวไว้สืบสวนให้การรับว่าไม่ได้เป็นตำรวจเพียงแต่ใส่เครื่องแบบตำรวจมาเพื่อที่จะขอให้ปล่อยเพื่อนที่เป็นผู้ต้องหาคดีเมาแล้วขับเท่านั้นจึงได้แจ้งข้อหานำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเมื่อวันที่19กันยายนพันตรวจตรีชิงชัยไพบูลย์สารวัตรสอบสวนสภ.เสม็ดจับกุมนายประสิทธิ์อายุ59ปีในความผิดแต่งกายเครื่องแบบตำรวจโดยไม่มีสิทธิ์แต่งกายโดยใช้เครื่องแต่งกายคล้ายเครื่องแบบตำรวจและกระทำการใดๆอันทำให้ราชการตำรวจถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังหรือทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ราชการตำรวจหรือทำให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าตนเป็นตำรวจโดยจับกุมได้ที่สภ.เสม็ดเหตุเกิดขึ้นวันที่17กันยายนที่ผ่านมาสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมนายไตรคุณในข้อหาเมาแล้วขับจากนั้นผู้ต้องหาคือนายประสิทธิ์แต่งเครื่องแบบประดับเครื่องหมายตำรวจยศพลตำรวจโทเดินปรีมาหาพันตำรวจตรีชิงชัยซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรขอให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาระหว่างนั้นได้สืบค้นข้อมูลปรากฏว่าไม่มีชื่อสกุลนี้เป็นข้าราชการตำรวจจึงได้คุมตัวไว้สืบสวนให้การรับว่าไม่ได้เป็นตำรวจเพียงแต่ใส่เครื่องแบบตำรวจมาเพื่อที่จะขอให้ปล่อยเพื่อนที่เป็นผู้ต้องหาคดีเมาแล้วขับเท่านั้นจึงได้แจ้งข้อหานำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป